بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ الحمد لله นะครับขอชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พระองค์ได้ทรงเมตตาพวกเรานะครับให้พวกเรานั้นยังมีชีวิตยังมีลมหายใจนะครับยังมีเรี่ยวแรงยังมีกำลังที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ต่อนะครับเพราะตราบใดที่วิญญาณยังอยู่ในร่างของเราเนี่ยเราทุกคนก็ยังคงที่จะต้องขวนขวายนะครับในการทำคุณงามความดีให้มากๆนะครับวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเหมือนเช่นเคยเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกค่ำของวันศุกร์นะครับซึ่งเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราได้รับมาจากอัลกุรอานพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลาตีฮิยาอักวัมใช่มั้ยครับอัลเลาะห์บอกแท้จริงอัลกุรอานนี้จะเป็นคัมภีร์ที่จะชี้ทางชี้นําไปสู่หนทางที่ดีที่สุดไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดไปสู่ความเที่ยงตรงที่สุดคืออะไรพี่น้องอัลกุรอานใช่ไหมครับวายุบัชชิรุลมุมินีนแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้แจ้งข่าวดีสำหรับใครสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาใช่ไหมครับซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะแจ้งข่าวดีสำหรับคนที่มีอีมานหรือมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องอย่างเดียวนะครับหรือมีอีมานเพียงอย่างเดียวนะหรือเชื่ออย่างเดียวนะครับแต่อัลเลาะห์บอกว่ายะมะลูนัสซอลิฮาตแปลว่าเชื่อแล้วจะต้องทำด้วยแสดงว่าการตอบแทนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องประกอบไปด้วย2สิ่งที่สำคัญ1ความเชื่อที่ถูกต้อง2การงานที่ถูกต้องถ้าหากว่าขาดสิ่ง1สิ่งใดไปแล้วนั่นแปลว่าเราไม่ได้รับการตอบแทนอย่างแน่นอนใช่มั้ยครับดังนั้นอัลเลาะห์จึงบอกอันนะละฮุมอัจรอนกะบีรอนนั่นแปลว่าเมื่อเรากระทํา2สิ่งนี้ได้เนี่ยและการกระทํา2สิ่งนี้จะต้องเป็นการปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานด้วยใช่ไหมครับพออัลเลาะห์บอกอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลาตีฮิยาอักวัมใช่มั้ยครับได้รับอะไรพี่น้องได้รับรางวัลตอบแทนอันใหญ่หลวงฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาอัลกุรอานเนี่ยเราควรจะต้องใคร่ครวญตรึกตรองใช่มั้ยครับสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานด้วยและเวลาที่เราเรียนอัลกุรอานเราจะพบว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใช้สำนวนหลายๆสำนวนในการสั่งใช้พวกเราในการห้ามปรามพวกเราในการให้พวกเราอ่านอัลกุรอานแล้วคิดตามสิ่งที่พระองค์ได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานมีอยู่หลายวิธีด้วยกันและหนึ่งในวิธีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงใช้ในอัลกุรอานคืออะไรพี่น้องดอรบุลอัมซานดอรบุลอัมซานหมายถึงอะไรครับหมายถึงการยกตัวอย่างยกตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมยกตัวอย่างของเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้เราเข้าใจในเรื่องหนึ่งอัลลอฮฺบอกว่ายะดริบุลลอฮุลอัมซาลลินนัสอัลลอฮฺตะอาลาพระองค์ได้ยกตัวอย่างยกอุทาหรณ์ใช่ไหมครับเพื่ออะไรพี่น้องให้แก่มนุษย์ละอันละหุยะตะซักกะรูนเพื่อที่เราจะได้คิดจะได้ใคร่ควรจะได้ตรึกตรองสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับและคราวนี้หนึ่งในเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงยกเป็นตัวอย่างให้แก่บรรดาผู้ศรัทธานะครับและบรรดาปวงบ่าวของพระองค์ก็คืออะไรพี่น้องคือเรื่องราวของชายสองคนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัลกะฮฟซูเราะห์อัลกะฮฟคือซูเราะห์ที่เราเรียกติดปากว่าซูเราะห์กะฮฟีนะใช่ไหมครับเป็นเรื่องราวของชายสองคนคนหนึ่งเป็นคนซอและเป็นคนดีอีกคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิเสธเป็นคนที่เนรคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและลักษณะหนึ่งของคนที่เนรคุณที่อัลลอฮฺตะอาลาเล่าให้พวกเราฟังในอัลกุรอานเนี่ยเขามีลักษณะที่น่าตำหนิและเป็นลักษณะที่น่าเกลียดนั่นคือลักษณะของใครของคนยะโสของคนจองหองของคนเย่อหยิ่งของคนทะนงตนซึ่งเป็นลักษณะที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงตำหนิทรซูลได้เตือนและบอกให้รู้ถึงขนาดที่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ให้คนที่หัวใจของเขามีความทนงตนจองหองยะโสเนี่ยจะไม่ให้คนแบบเนี้ยได้เข้าสวรรค์ใช่มั้ยครับถึงขนาดที่ว่าท่านซุนอธิบายไว้ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่า
อันตรายหนึ่งในความชั่วที่เลวร้ายที่สุดนี่คือเรื่องของอะไรพี่น้องเรื่องของการยะโสการจองของและเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์บรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลพวกเราทุกคนต่างชอบที่จะใส่เสื้อผ้าสวยๆใช่ไหมครับใส่รองเท้าสวยๆใช่ไหมครับคราวนี้แบบนั้นถือว่าเป็นการยะโสไหมท่านรอซูลบอกไม่ใช่การยะโสหรือการจองของคืออะไรบาตอรุลฮักแปลว่าไม่ยอมรับความจริงความจริงสัจธรรมเนี่ยรู้แล้วว่าอะไรคือสัจธรรมอะไรคือคำสั่งของอัลลอฮ์อะไรคือคำสั่งของรอซูลแต่เราไม่เอาไม่เอาไม่เรียนไม่ทำไม่สนใจด้วยไม่ยอมรับใครเตือนก็ไม่ฟังใครห้ามก็ไม่เชื่อทำเป็นหูทนลมเข้าหูซ้ายออกหูขวานี่คือคนยะโสเพราะแต่ก็เป็นคนที่นอบน้อมยอมจำนนต่ออัลลอฮ์เมื่อรู้ตัวบทรู้หลักฐานรู้คำสั่งเขาจะต้องยอมสยบยอมจำนนยอมที่จะเชื่อและยอมที่จะปฏิบัติตามได้อีกประการนึงที่ท่านรอซูลสอนก็คือวะรัมตุนนาสยะฮกีกอรุฮุมคือการดูหมิ่นเหยียดหยามมนุษย์ด้วยกันนั่นแหละทั้งๆที่พวกเราเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากสิ่งเดียวกันใช่มั้ยเกิดมาจากสิ่งเดียวกันแต่ปรากฏว่าพอเกิดมาแล้วเนี่ยเรากลับเป็นคนที่ยะโสต่อคนอื่นดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นดูแคลนคนอื่นใช่ไหมครับข่มเองรังแกคนอื่นฉะนั้นนี่จึงเป็นลักษณะที่น่าตำหนิถึงขนาดที่เราจะอาลาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของชายสองคนในอัลกุรอานใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวของชายสองคนนั้นนะครับมีหะดีษอยู่บทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบอกว่ายุฮชะรุลมุตะกับบิรูนยามันกิยามะกะอัมซาลิซซะรฟีซุวาลิรริจานนะครับท่านรอซูลบอกว่าคนที่ยะโสเนี่ยคนที่จองหองเนี่ยทนงตนเนี่ยคนแบบนี้ในดุนยาเนี่ยดูเหมือนเป็นคนที่ก้าวร้าวแสดงกิริยาที่น่าเกลียดออกมาใช่ไหมแต่เมื่อถึงวันกิยามะแล้วเนี่ยคนเหล่านี้จะถูกนำมาชุมนุมในวันกิยามะพร้อมกับมนุษย์และยินในวันกิยามะในสภาพที่อยู่ในรูปกายของคนเหมือนคนนี่แหละปกติฟื้นคืนชีพมาแบบนี้แหละแต่ตัวเล็กเหมือนกับมดกะอัมซาลิซซะรแปลว่าตัวเล็กเนี่ยเท่ากับมดใช่ไหมครับยักชาฮูมุนอัซซุลลุมิงกุลลิมะกานถ้าเราสูงกว่าความต่ำต้อยโอ้ปิดล้อมไปทั่วแปลว่าอะไรมีแต่ความอับอายเอ้ยทำไมเลยนี่ตัวเล็กจังรู้เลยอ๋อไอ้นี่เคยยะโสตอนมีชีวิตอยู่บนดุนยาแสดงว่ามีแต่ความอับอายมีแต่ความอัปยศอดสูงไปตรงไหนเดินไปตรงไหนเนี่ยอายคนทั้งนั้นและไม่ใช่คนไม่กี่คนพี่น้องมนุษย์ตั้งแต่ท่านนบีอาดัมจนกระทั่งถึงวันกิยามะท่านรอซูลบอกว่ายูซากูนอิลาซิจินียะฮันนัมยูกอลละฮูบูลัสเมื่อสุดท้ายอัลเลาะห์ตะอาลาให้บรรดามลาอิกะฮ์ไล่ต้อนคนเหล่านี้เนี่ยคือใครคนที่ยะโสคนที่จองหองเนี่ยไล่ต้อนไปไหนไปยังที่จองจำแห่งหนึ่งในนรกยานนัมมีชื่อว่าบูลัสใช่ไหมครับตาอัลูฮุมนารุลอันยาร์ซึ่งเวลาที่อยู่ในที่จองจำในนรกยะฮันนัมนั้นน่ะไฟนรกเนี่ยปิดล้อมสูงใช่ไหมครับเผาไหมคนเหล่านั้นแล้วเวลาที่โดนไฟเผาล่ะพี่น้องคิดว่าเขาต้องทำไมเวลาดุนยาเนี่ยเวลาอากาศร้อนเราอยากทำอะไรครับหิวน้ำใช่ไหมเราอยากกินน้ำแต่ชาวนรกได้กินน้ำไหมได้กินแต่ไม่ใช่เป็นการกินโดยการเลือกที่จะดื่มเองท่านรอซูลใช้คำบอกว่ายุสเอานะแปลว่าถูกกรอกถูกบังคับให้กินกินอะไรจากโอซอรอติอะฮลินนาร์ตีนะตุลคอบานตีนะตุลคอบานคืออะไรพี่น้องคือเลือดคือน้ำหนองของชาวนรกฉะนั้นเวลาที่ชาวคนเหล่านี้ถูกลงโทษด้วยกับไฟนรกเนี่ยเวลาที่เขาหิวกระหายน้ำเนี่ยเราจะอะไรให้เขาดื่มน้ำแต่น้ำที่ดื่มไม่ใช่น้ำสะอาดบริสุทธิ์เหมือนชาวสวรรค์ไม่ใช่น้ำนมไม่ใช่น้ำผึ้งใช่ไหมครับแต่กลับกลายเป็นอะไรน้ำหนองของชาวนรกนี่เป็นบั้นปลายของใครพี่น้องบั้นปลายของคนที่ยะโสคนที่จองหองด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮฺจะอาลาจึงเตือนพวกเราโดยการบอกเล่าให้พวกเราฟังถึงตัวอย่างของคนสองคนในอัลกุรอานคนสองคนคนหนึ่งเป็นคนซอลแหละคนนี้เป็นคนดีนะเป็นคนซอลและเป็นผู้ศรัทธาแต่ชายอีกคนหนึ่งเป็นคนฟาซิกเป็นคนตอและภาษาอาหรับเนี่ยมีคำว่าซอลิฮุนที่แปลว่าคนดีกับอีกคำคือตอลิฮุนที่แปลว่าคนไม่ดีคนชั่วนะแต่บ้านเราก็มีคำที่คล้ายคลึงกับคำว่าตอและใช่ไหม
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าบ้านเราคำนี้มาจากไหนแต่ภาษาอาหรับก็เรียกว่าตอและคนไม่ดีภาษาคนดีเรียกว่าซอและฉะนั้นชาย2คนนี้เป็นเพื่อนกันเขาทำงานร่วมกันในการลงทุนในการค้าขายของสิ่งหนึ่งร่วมกันแต่หลังจากที่คน2คนเนี่ยเพื่อน2คนเนี่ยคนหนึ่งคนดีคนหนึ่งคนไม่ดีร่วมกันในการทำธุรกิจอย่างนึงมาเป็นระยะเวลานึงสุดท้ายไปต่อไม่ได้เห็นมั้ยไปต่อไม่ได้เกิดปัญหาเขาก็เลยตกลงกันว่าเราจะแยกจากกันพอกันละเราจะไม่ทำงานต่อกันละคราวนี้ทรัพย์สินที่มีทั้งหมดก็เอามารวมแล้วก็แบ่งครึ่งคนหนึ่งก็ได้ไปครึ่งหนึ่งอีกคนก็ได้ไปครึ่งแปลว่าพอแบ่งทรัพย์สินแล้วต่างคนต่างได้คนละครึ่งตรงนี้ทำให้เรารู้ถึงอะไรพี่น้องทำให้เรารู้ถึงเรื่องราวที่สำคัญอย่างอัลลอฮฺจาระเตือนไว้ในอัลกุรอานบอกว่าเวลาใดก็ตามเนี่ยเวลาที่เราร่วมมือกันเรื่องใดก็ตามที่เราทำงานร่วมกันเป็นหุ้นส่วนกันส่วนมากแล้วมันจะจบแบบไหนมันจบไม่สวยมันจบไม่สวยมันจะจบด้วยการทะเลาะแตกแยกพี่น้องเห็นข่าวสังคมทุกวันนี้ไหมข่าวที่ดังอยู่ไม่กี่วันเนี่ยเพราะอะไรเพราะเดิมทีเคยเป็นหุ้นส่วนกันแต่สุดท้ายก็จบด้วยกับอะไรจบด้วยกับความแตกแยกด้วยกับความขัดแย้งแล้วก็จะอะไรเตือนนะพี่น้องเหมือนที่เกิดขึ้นกับชายสองคนนี่แหละแบบเดียวกันเลยอัลลอฮ์บอกว่าอินนะกะซีรอมินัลคุลาตออัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงส่วนมากของคนที่เป็นหุ้นส่วนกันที่เขาทำอะไรรวมกันเป็นหุ้นส่วนร่วมกันน่ะลายะบรีบะเอาดูมาลาบะในหมู่พวกเขาเนี่ยที่เป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยทำการค้าร่วมกันจัดงานร่วมกันใช่ไหมจะมีคนกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาเนี่ยละเมิดคนอีกบางส่วนบางกลุ่มในหมู่พวกเขาอิลลัลลาดีนอามานูวะอามิลุสซอลิฮาตนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ปฏิบัติบรรดาผู้ที่กระทำคุณงามความดีทั้งหลายวะกอลีลุมมินฮุมแต่อัลลอฮ์บอกว่าแต่คนเหล่านี้ก็มีน้อยผู้ศรัทธาและคนที่ทำความดีเนี่ยมีน้อยที่จะไม่ละเมิดเวลาที่ทำงานร่วมกันฉะนั้นตรงนี้อัลลอฮ์จะเราสอนอะไรพวกเราพี่น้องบอกให้พอเรารู้ว่าเวลาใดก็ตามเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาที่ทำงานร่วมกันเป็นหุ้นส่วนร่วมกันมักจะจบด้วยความขัดแย้งและความแตกแยกด้วยเหตุนี้จึงมีคนจำนวนไม่น้อยในสังคมไม่ชอบที่จะไปทำงานร่วมกับใครเป็นหุ้นส่วนร่วมกับใครไม่เอาฉันขอทำคนเดียวใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะจะได้เป็นการรักษาความรักที่เคยมีให้กันรักษาความเป็นเพื่อนที่เคยมีให้กันเพราะอะไรเพราะเมื่อไรก็ตามพี่น้องจำกฎเกณฑ์นี้ไว้ให้ดีเมื่อไรก็ตามที่เราใช้ชีวิตอยู่กับใครสักคนหนึ่งใช่ไหมครับอยู่กับเพื่อนของเราใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเรื่องผลประโยชน์ในดุนยานะมาเกี่ยวข้องอะไรพังใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสุดท้ายนะผู้ว่าจะอาลาเตือนดังนั้นการทำธุรกรรมทุกชนิดเมื่อคนสองคนหรือคนกลุ่มหนึ่งทำงานร่วมกันเมื่อเราไม่มีความอิคลาสไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ปฏิบัติคุณงามความดีไม่มีความบริสุทธิ์ใจแล้วเราก็พังพี่น้องจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนโดยเหตุนี้อัลลอฮ์จะอาลาจึงเตือนพวกเราเราเห็นตัวอย่างไหมตัวอย่างในสังคมเราเนี่ยเห็นได้ชัดเราไม่ต้องมองไกลพี่น้องเรามองแค่ในสังคมมุสลิมมัสยิดเนี่ยเป็นที่อะไรพี่น้องเป็นที่อิบาดะห์ใช่ไหมเป็นที่อิบาดะห์แต่ถ้าหากว่าเอามัสยิดมาเป็นสิ่งที่จะเรียกร้องอยากจะหาผลประโยชน์ใช้มัสยิดเป็นที่ที่จะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมแล้วเนี่ยสิ่งอะไรตามมาพี่น้องความขัดแย้งความแตกแยกทะเลาะเบาแว้งดูที่ไหนพี่น้องดูงานมัสยิดทุกที่และทุกครั้งจะจบและลงเอยด้วยการทะเลาะกันไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้คนนั้นทำไมใจน้อยคนนี้ทำไมใจเยอะคนนั้นนี่พี่น้องเราจะอาลาเตือนใช่ไหมครับนอกจากใครนอกจากบรรดาผู้ศรัทธานอกจากบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามปฏิบัติคุณงามความดีวะกอลีลุมมินฮุมแต่คนแบบนี้นะมีน้อยพอคนส่วนใหญ่แล้วมักจะข่มเหงรังแกกันละเมิดกันฉะนั้นจะเป็นน้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับเรากลับมาดูชายสองคนนี้กัน
คนซอแรกกับคนที่ไม่ดีเนี่ยเป็นเพื่อนกันใช่ไหมพอแยกจากกันแล้วเนี่ยเขาแบ่งทรัพย์สินกันคนละครึ่งพอแบ่งทรัพย์สินแล้วคนซอแรกคนดีคนเนี้ยผู้ศรัทธาคนเนี้ยเงินที่มีทั้งหมดเงินส่วนหนึ่งเอาไปซื้อทาสซื้อทาสนะแล้วหลังจากซื้อแล้วเนี่ยก็ปล่อยทาสกลุ่มนั้นให้เป็นไทยเงินส่วนที่สองเอาไปซื้อเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้ามาแล้วทำอะไรพี่น้องบริจาคให้คนยากคนจนเงินส่วนที่สามเอาไปซื้ออาหารซื้อน้ำซื้อของกินซื้อแล้วเอาไปแจกจ่ายให้เกิดคนลำบากแก่คนยากคนจนสรุปว่าอะไรทรัพย์สินของคนแรกใช้จ่ายเป็นของทางอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหมดเรากลับมาคิดดิแล้วเราล่ะในชีวิตของเราสามารถบริจาคเงินของเราได้ทั้งหมดเหรอได้ไหมเรามีทรัพย์สินเนี่ยเราสามารถบริจาคเงินที่เรามีทั้งหมดในหนทางอัลเลาะห์ตะอาลาได้มั้ยพี่น้องต้องจำแนกนะ2อย่าง1คนโสดไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบไม่มีภาระไม่มีภรรยาไม่มีลูกไม่มีพ่อแม่ที่แก่ชราต้องเลี้ยงดูเห็นมั้ยครับแต่ว่าไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเลยเงินที่มีเขาสามารถบริจาคได้ทั้งหมดมีเงื่อนไขอย่างเดียวคือตราบใดที่เขายังไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้ถึงความตายนอนพังงาบอยู่บนเตียงแล้วบริจาคเงินทั้งหมดไม่ได้เพราะเงินนั้นจะต้องตกเป็นของใครเป็นสิทธิ์ของคนที่มีชีวิตอยู่หลังจากเขาเป็นมรดกใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าเขาเป็นโสดปกติไม่มีคนต้องรับผิดชอบเขาสามารถบริจาคได้หมดเลยสองหากว่าเขามีคนที่ต้องรับผิดชอบล่ะเขาบริจาคทั้งหมดไม่ได้เขาต้องดูแลภรรยาของเขาดูแลลูกของเขาดูแลคนที่อยู่ภายใต้การเลี้ยงดูของเขาใช่ไหมครับจะบริจาคเงินทั้งหมดไม่ได้แต่อาจจะมีคนบอกเอ้าไหนตอนท่านอบูบักรซิดดีกอ่ะตอนไปสงครามตะบูกท่านรอซูลถามเนี่ยบอกให้เอาเงินมาบริจาคเนี่ยจะไปออกสงครามเนี่ยยัยชุลอุสรอเนี่ยท่านอุมัรบอกว่าวันนี้ฉันจะต้องแข่งกับอบูบักรและฉันต้องชนะให้ได้เอาทรัพย์สินมาครึ่งหนึ่งฝากทรัพย์สินมาท่านรอซูลท่านรอซูลถามบอกอุมัรเจ้าเหลืออะไรไว้ให้แก่ครอบครัวของเจ้าท่านอุมัรบอกว่าฉันเหลือไว้ครึ่งนึงแล้วท่านรอซูลหลังจากนั้นท่านอบูบักรมาเอาทรัพย์สินมาให้ท่านรอซูลท่านรอซูลนี่เงินฉันมาบริจาคท่านรอซูลถามอบูบักรเจ้าเหลืออะไรไว้ให้แก่ครอบครัวของเจ้าฉันเหลืออัลลอฮ์และรอซูลไว้ให้แก่พวกเขาบางคนใช้ชุมบูฮาดข้อนี้บอกนี่ไงท่านอบูบักรเห็นไหมมีลูกเมียด้วยใช่ไหมครับแต่ทำไมบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดจะตอบว่ายังไงใช่ท่านอบูบักรอาจจะบริจาคเงินที่มีทั้งหมดแต่ท่านรอซูลรู้ว่าท่านอบูบักรเป็นคนร่ำรวยมีหน้าที่มีการงานมีการค้าหลายที่รู้ถึงแหล่งที่มาของเงินเดี๋ยวท่านอบูบักรก็มีเงินมาอีกหลังจากนั้นใช่ไหมครับฉะนั้นหน้าที่ของเราเมื่อเรามีทรัพย์สินมีคนต้องดูแลเราจะต้องใช้เงินทรัพย์สินของเราใช้จ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์นั่นคือการใช้จ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเหตุนี้เองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าเนอะมัลมาลุศอลิหลิมัรอิศอลิห์ท่านรอซูลบอกว่าดีเหลือเกินสำหรับเงินที่ดีเงินที่ดีช่างเป็นสิ่งที่ดีมากๆเมื่อมันอยู่ในมือของคนของคนซอลิห์เหมือนกับชายคนนี้พี่น้องเห็นไหมมีทรัพย์สินน่ะซื้อรับบริจาคเป็นในหนทางอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยหวังรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเพื่อนของเขาล่ะคนตอนแรกคนฟาจิห์ทำยังไงพี่น้องซื้อไหมกันไปซื้อสวนไปซื้อที่ใช่ไหมแล้วไปซื้อทาสมาใช่ไหมครับทำยังไงพี่น้องแล้วก็ซื้อทาสมาแล้วเพื่อที่จะให้มาทำสวนทำงานในสวนที่เขาซื้อไว้แล้วพี่น้องรู้ไหมว่าคนนี้เนี่ยคนนี้ไม่มีทรัพย์สินเหลือแล้วแต่คนนี้พอซื้อของมาแล้วซื้อที่ซื้อทางซื้อสวนมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเปิดดุนยาให้แกเข้าเลยเปิดความสะดวกให้แกเข้าเวลาผ่านไปไม่นานพี่น้องรู้ไหมทรัพย์สินที่เขาซื้อมาเพียงเล็กน้อยจากเงินเพียงเล็กน้อยนะกลับกลายเป็นว่ามันเฟื่องฟูมันงอกเงยขึ้นมาจนมากนี่คืออะไรนี่คือบททดสอบอันยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะอัลกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าวัดริบละฮุมมาซาลัรรอจูไลมุฮัมมัดเจ้าจงยกตัวอย่างยกเรื่องราวของคน2คนชาย2คนให้แก่พวกเข้าฟังให้แก่ใครให้แก่บรรดากุเรชมักกะฮ์ให้แก่บรรดามุชริกีนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์และรอซูลให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาให้แก่คนที่อ่านอัลกุรอานได้รับรู้ถึงเรื่องราวของคนเหล่านั้นเกิดอะไรขึ้นพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่ายะอันนาลิอาดิลิอาฮิดิฮิมาจันนะตัยน
อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้ทำให้คนคนหนึ่งจากสองคนคือคนไหนคนไม่ดีคนเนี้ยใช่ไหมครับมีสวนทั้งสองยันนาใจยันนาแปลว่าอะไรยันนาแปลว่าสวรรค์แต่คำว่ายันนาใช้เรียกกับสวนสวนที่เขียวขจีที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับเรียกสวรรค์เรียกสวนว่ายันนาแปลว่าสวนของเขาจะต้องเป็นอะไรที่มันสวยงามที่มันเขียวขจีที่มันอุดมสมบูรณ์อย่างมากแล้วไม่ได้มีสวนเดียวนะยันนาใจสวนทั้งสองและสวยงามด้วยสวนอะไรพี่น้องมินอานาบินวะฮาฟฟนาฮูมาบินัคลินวะจัลนาบัยนะฮูมาซะรอาพี่น้องนึกภาพนะครับเราจะอาลาทำให้ชายคนนั้นชายคนที่สองในคนฟาจิดคนไม่ดีคนเนี่ยเขามีสวนสองสวนซึ่งสองสวนเนี่ยเป็นสวนองุ่นต้นองุ่นเนี่ยเต็มเลยใช่ไหมครับต้นองุ่นเนี่ยอยู่ทั้งสองสวนเลยปรากฏว่าต้นองุ่นอยู่ตรงกลางแต่ห้อมล้อมด้วยกับอะไรต้นอินทผลัมนะคือต้นอินทผลัมห้อมล้อมต้นสวนองุ่นที่อยู่ในสวนทั้งสองสวนวะจะอันนาไบนะฮุมาซะรอและระหว่างสองสวนนั้นก็มีพืชผลทางการเกษตรมีผลหมากรากไม้อีกนานาชนิดนานาพันธุ์อยู่ระหว่างทั้งสองสวนนั้นแปลว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำเกษตรและมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากเป็นบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เกิดอะไรขึ้นพี่น้องแต่เกิดอะไรขึ้นเกิดเรื่องราวที่สำคัญคือการที่ชายคนนี้เนี่ยได้รับกับความดีงามอันมากมายขนาดนี้นะแปลว่าอัลเลาะห์ตะอาลารักเขามั้ยฮะหรือแม้แต่ตัวเราเนี่ยเราได้รับความดีงามอันมากมายได้รับดุนยาเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จไปทุกเรื่องเนี่ยนั่นหมายถึงอัลเลาะห์ตะอาลารักเรามั้ยไม่ใช่นะพออะไรพี่น้องพระเจ้ารอซูลสอนบอกว่าอินนัลลอฮะตะอาลากอซะมะบัยนะกุมอัคลากกุมอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์ได้ทรงจัดสรรปันส่วนมารยาทให้แก่พวกท่านแปลว่าอะไรมารยาทการมีมารยาทที่ดีเป็นความโปรดปรานมาจากใครจากอัลลอฮ์เป็นริสกีมารยาทที่ดีคือริสกีที่ได้รับการประทานมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะมากอซะมะบัยนะกุมอัรซากกุมเหมือนดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงจัดสรรแบ่งริสกีทรัพย์สินเงินทองอายุให้แก่พวกท่านความมีการมีสุขภาพที่แข็งแรงลูกหลานให้แก่พวกท่านอำนาจให้แก่พวกท่านจัดสรรปันส่วนให้แก่พวกท่านวะอินนัลลอฮะยุอติดดุนยามัยยุฮิบบุวะมันลายุฮิบท่านรอซูลบอกแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์จะให้ดุนยาแปลว่าให้ความสะดวกให้ความง่ายได้ให้ริสกีที่มากมายให้แก่คนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์ไม่รักวะลายุอตินอีมานอิลลามันอะฮับบะแต่อัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ให้อีมานแก่คนใดนอกจากคนที่อัลลอฮ์ตะอาลารักเท่านั้นแสดงว่าหากว่าเรามีทรัพย์สินเงินทองในดุนยามากนั่นไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลารักเรานะใช่ไหมครับจะบอกว่านี่อัลลอฮ์รักเราเนี่ยได้ทรัพย์สินเงินทองมากขนาดนี้ได้รับความสะดวกง่ายได้ขนาดนี้ไม่ใช่พี่น้องพี่น้องดูตัวอย่างใครครับดูตัวอย่างใครกอรูนญาติของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอินนะกอรูนกานะมินกอมมูซาฟะบะกออะลัยฮิมกอรูนเป็นคนจากวงวานของมูซาเป็นญาติใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ากอรูนเป็นคนที่ยะโสเหมือนกันจอมหองทะนงตนเหมือนกันกดขี่ข่มเหงบรรดาผู้ศรัทธาวะอาตัยนาฮูมินัลกุนูซอัลลอฮ์บอกและเราได้ประทานกุนูซคลังสมบัติไม่ได้ใช้คำว่ากันซ์กันซุนคือคลังสมบัตินึกดูหากว่าเรามีคลังสมบัติสักอันหนึ่งคลังนะพี่น้องคลังแต่ก็รู้ได้กูนูสไม่รู้กี่คลังขุมทรัพย์จำนวนมากถึงขนาดที่อัลลอฮ์บอกมาอินนามาฟาติฮะฮูละตะนูบิลอุสบะติอุลกูวะเวลาที่กอรูนจะแบกลูกกุญแจที่จะใช้เปิดขุมทรัพย์ของเขาเนี่ยแบกลูกกุญแจนะมาฟาติฮะแปลว่าไม่ใช่ลูกกุญแจเดียวแปลว่ามีหลายดอกมีจำนวนมากเพราะขุมทรัพย์ของเขามีจำนวนมากเวลาที่เราพาลูกกุญแจไปไหนมาไหนเราถือเองได้ไหมพวงกงกงเกงกงกงเกงกงแต่อัลลอฮ์บอกว่าสำหรับกอรูนไม่ใช่เวลาที่จะพาลูกกุญแจเฉยๆเนี่ยจะต้องใช้คนจำนวนมากที่มีเรี่ยวแรงที่ช่วยกันแบกลูกกุญแจของกอรูนยาอัลลอฮ์นี่แบกอะไร
แบกลูกกุญแจเปิดคลังและสมบัติที่มีอยู่ในคลังเลยพี่น้องแสดงว่าทรัพย์สมบัติไม่ได้เป็นเครื่องหมายบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลารักเราพี่น้องเห็นนัมรูดมั้ยพี่น้องเห็นฟิรอูนมั้ยเห็นฮามานมั้ยเห็นอบูละฮับเห็นอบูจะฮัลมั้ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าความดีงามหรือความรักของอัลเลาะห์ไม่ได้ดูที่สมบัติใช่มั้ยครับแต่ส่วนมากแล้วบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกเขามักจะร่ำรวยเห็นไหมบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาส่วนใหญ่มักจะร่ำรวยดังนั้นการที่เรามีทรัพย์สมบัติมากไม่ได้แปลว่าอัลเลาะห์ตะอาลารักเรานะยิ่งไปกว่านั้นในบางครั้งการที่เราได้รับกับความดีงามในดุนยาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติในดุนยานั่นคือบททดสอบและในบางครั้งการได้รับบททดสอบด้วยกับความสะดวกสบายบททดสอบด้วยกับการมีทรัพย์สินเงินทองมากเป็นบททดสอบที่เลวร้ายและหนักหนายิ่งกว่าการได้รับบททดสอบด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมคนบางคนได้รับบททดสอบด้วยกับการมีสุขภาพที่ไม่ดีด้วยกับความยากจนในบางครั้งมันยังเบากว่าคนที่ได้รับบททดสอบด้วยกับความสะดวกสบายด้วยทรัพย์สินเงินทองพี่น้องดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่อเราจะอะไรทั้งหลายครับแล้วเราจะใช้ชีวิตกันอย่างไรเพราะเราทุกคนมีคนสบายมีคนลำบากสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทำยังไงพี่น้องมีสองช้อยสองตัวอย่างสองตัวเลือกหมายความว่าเมื่อเราได้รับสิ่งที่ดีหน้าที่ของเราคือขอบคุณเวลาที่เราได้รับในสิ่งที่ไม่ดีได้รับบททดสอบที่หนักหนาต้องอดทนนี่คือตัวเลือกสองตัวเลือกเมื่อเราได้รับสิ่งใดใช้สิ่งนั้นจะทำให้เรารอดพ้นจากความเลวร้ายแต่สำหรับชายสองคนไม่ใช่แบบนั้นพี่น้องคนที่ไม่ดีคนนั้นเนี่ยพอเวลาที่เขามีทรัพย์สินเงินทองมากแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำเหมือนกับเพื่อนของเขาชายคนแรกใช่ไหมครับชายคนแรกเป็นยังไงพี่น้องพอบริจาคเงินไปหมดแล้วเนี่ยทรัพย์สินมีไหมไม่เหลือเลยจนใช่ไหมครับไม่มีอะไรติดตัวเลยก็กลับกลายเป็นว่าคิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ฉันจะเดินทางไปหาชายคนนี้ที่เคยเป็นเพื่อนของฉันนะทำไมพี่น้องตอนนี้เขากลายเป็นคนร่ำรวยแล้วนะเป็นที่รู้จักในเมืองโอ้โหมีแต่คนพูดถึงคนคนนี้มีสวนสองสวนที่อุดมสมบูรณ์ที่โอ้โหมีทุกอย่างที่ร่ำรวยมีทาสมีบริวารมีทุกอย่างมากมายฉันกล่าวว่าฉันจะเดินทางไปหาเพื่อนของฉันจะไปทำอะไรพี่น้องไม่ใช่ไปขอบริจาคนะไม่ได้ไปขอตังค์นะแต่ทำอะไรครับอยากจะไปขอทำงานกับเขาให้ฉันทำงานในสวนไหนสักสวนหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับต้องการเพียงอย่างเดียวนั่นแหละไม่ได้ต้องการอย่างอื่นเพราะคิดว่าเราสองคนเคยเป็นเพื่อนกันเป็นคนรู้จักกันคนซอแรกคนนี้ก็เดินทางมาหาเปิดก็เขาจะเป็นคนร่ำรวยแต่ปรากฏว่าพอมาถึงแล้วเขามาสภาพแบบไหนก็แต่งกายแบบคนยากจนนะพี่น้องมาในสภาพที่หิวโหยปรากฏว่ามาแล้วมาที่ไหนมาที่วังของเขาเนี่ยกอสวังขนาดใหญ่ปรากฏพอเขาไปถึงเพื่อนของเขาแล้วเพื่อนเขากลับจำไม่ได้นี่ใครเนี่ยฮะนี่ใครเข้ามาเนี่ยเพื่อนคนซอแรกเขาบอกว่านี่แกจำไม่ได้แล้วฉันเคยทำงานร่วมกับแกเราเคยไปนู่นสวนกันมาก่อนนะอ๋อจำได้แล้วแล้วไปทำอะไรมาเนี่ยแล้วไปทำอะไรมาเพราะอะไรเพราะสภาพของผมวันนี้เปลี่ยนไปแล้วตอนก่อนนั้นมีทรัพย์สินแต่บริจาคหมดแล้วตอนนี้ไม่ใช่เหมือนสภาพเดิมก็เลยจำไม่ได้ถามว่าไปทำอะไรมาชายคนนี้บอกว่าฉันมีทรัพย์สินที่เคยมีเนี่ยบริจาคไปหมดแล้วไม่มีทรัพย์สินเหลือแล้วก็เราแบ่งเท่ากันแล้วไม่ใช่เหรอคนนี้ถามคนนี้ถามก็แบ่งเท่าๆกันแล้วนี่ไม่ใช่แล้วแบ่งเท่ากันแต่เงินที่มีทั้งหมดฉันบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดพี่น้องคิดว่าชายคนนี้จะพูดว่าอะไรชายคนนี้พอได้ยินแบบนั้นโกรธทันทีเลยพี่น้องพอโกรธปุ๊บตำหนิบอกไอ้โง่บ้าหรือยังไงแกเนี่ยเงินมีทั้งหมดใช้เงินไม่เป็นดูฉันสิเห็นไหมดูฉันสิดูทรัพย์สินที่ฉันมีทุกวันนี้สิว่ามีมากขนาดไหนดูสิมองดูสิแล้วแกเนี่ยอยู่อะไรเนี่ยไม่มีทรัพย์สินเงินทองเหลือเลยคนซอแรกคนนั้นบอกว่ายังไงพี่น้องบอกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเงินที่ฉันมีทั้งหมดฉันบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์ฉันหวังอยากจะได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วันนี้ที่ฉันมาหาท่านมาหาเจ้าในวันนี้นะอยากที่จะมาของานทำได้ไหม
สวนของเจ้ามีใช่ไหมอยากจะมาของานทำในสวนไหนสักสวนหนึ่งของเจ้าก็ได้ตามแต่เจ้าปรารถนาเลยพี่น้องรู้ไหมว่าแทนที่ชายคนนี้จะหันไปมองเพื่อนของเขาและสงสารเพื่อนของเขาแต่กลับกลายเป็นว่ายิ่งทำให้คนคนนี้โกรธและทนงตนและยะโสและแสดงความจองหองอย่างแรงและมากกว่าเดิมที่เขากระทำก่อนหน้านี้ซะอีกถึงขั้นที่ว่าไล่เพื่อนของเขาออกไปจากบ้านของเขาออกไปจากวังนั่นเองแต่ในขณะที่เพื่อนของเขาคนซ้อนและคนนี้กำลังจะเดินออกไปจากวังของเขาชายคนนี้จับมือเอาไว้เดี๋ยวมานี่มานี่มาอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปเดี๋ยวฉันจะพาเจ้าไปดูสมบัติของฉันว่าฉันมีมากขนาดไหนเห็นไหมแปลว่าอะไรต้องการทำร้ายจิตใจอยากจะย่ำยีให้มันให้มันหนักมากไปกว่านี้ซะอีกโดยการให้เห็นโดยกับตาพาไปเลยพี่น้องคนไม่ดีคนนี้ก็พาเพื่อนเขาคนซ้อนแล้วเนี่ยเข้าไปในสวนสวนหนึ่งเขามีกี่สวนสองสวนขนาดใหญ่ใช่ไหมครับพอพาเข้าไปในสวนนั้นแล้วยาอัลลอฮ์พี่น้องต้นไม้อุดมสมบูรณ์ต้นองุ่นใช่ไหมครับต้นอินทผลัมห้อมล้อมมีผลไม้อีกมากมายนานาชนิดเนี่ยอยู่ระหว่างสองสวนแต่สิ่งที่มันมหัศจรรย์มากกว่านั้นคืออะไรคืออะไรพี่น้องต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในสวนมันออกดอกออกผลทุกต้นแสดงว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติเราทำสวนแต่รู้นี่พี่น้องเราปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้เนี่ยมันมีต้นที่อยู่โอ้ออกดอกออกผลอย่างดีบางต้นมันไม่ออกมันแกร่งมันเสียมันเน่านกมากินนั่นมากินแต่นี่ไม่ใช่พี่น้องทุกต้นในสวนอัลลอฮ์บอกกินตันจันนะตัยนอาตัตอุกูลาฮาวะลัมตัซลิมมินฮูชัยอะอัลลอฮ์บอกทั้งสองสวนของเขามีผลไม้ออกดอกออกผลอย่างอุดมสมบูรณ์อุกูลาฮาแปลว่าออกออกผลทุกต้นเต็มเลยพี่น้ององุ่นเนี่ยโอ้โหสวยงามอินทผลัมเนี่ยเต็มเลยไม่มีต้นใดที่มันลดหย่อนไปเลยแปลว่ามีอย่างมากวะฟัจจัรนาคิลาละฮูมานะฮารออัลลอฮ์บอกและเราได้ทำให้มีน้ำไหลฟัจจัรแปลว่าฟัจจัรแปลว่ามันพวยพุ่งแปลว่าน้ำว่าอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับอยู่ระหว่างสองสวนอยู่ข้างๆรอบๆมีน้ำอุดมสมบูรณ์อย่างมากนี่คืออะไรพี่น้องนี่บททดสอบและไม่ใช่บททดสอบธรรมดาอัลลอฮฺบอกว่ากานะละฮูซามัลและเขาก็มีทรัพย์สินมีทรัพย์สมบัติมีผลมากมายนานาชนิดอื่นๆอีกฟะกอลลิซอฮิบิฮิวะฮุวะยุฮาวิรุพอดึงเข้าไปในสวนแล้วพอให้ไปดูแล้วเนี่ยก็พูดกับเพื่อนของเขาเป็นการตอบโต้ในสิ่งที่เพื่อนของเขาเคยพูดไปก่อนนะนี่ว่าเขามีทรัพย์สินเขาบริจาคไปในหนทางอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยเขาหวังอยากได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพื่อนของเขาที่ไม่ดีคนนี้ต้องการที่จะตอกย้ำคนคนนี้คนยากจนคนซ้อนแรกคนนี้ให้เจ็บช้ำน้ำใจมากไปกว่านี้โดยการพูดบอกว่าอานาอักษรุมิงกามาลันวะอัซซุนฟารอพอเข้าไปในสวนแล้วเนี่ยต้องการทำลายจิตใจก็บอกเห็นไหมจะเห็นไหมพูดแบบไหนพูดแบบคนยะโสนะพูดแบบคนอวดดีนะพูดแบบคนแบบไหนพี่น้องทนงตนใช่ไหมครับจะเห็นไหมดูทรัพย์สินของฉันดิฉันมีทรัพย์สมบัติมากกว่าเจ้าคนนี้นะหัวใจนะเดิมก็ลำบากแล้วเศร้าส้อยแล้วนี่ห่อเหี่ยวไปใช่ไหมพอเพื่อนพูดแบบนั้นแล้วฉันมีทรัพย์สมบัติมากกว่าเจ้ามีอำนาจมีคนที่มีบริวารมีคนคอยช่วยเหลือมากกว่าเจ้าเป็นกี่เท่าเจ้ามีไหมเจ้ามีแต่ฉันมีวะดะฟะละจันนะตะฮุวะฮุวะฎอลิมุลลินัฟซิอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าแล้วเมื่อเข้าไปในสวนของเขาคนไหนคนนี้คนไม่ดีคนนี้วอลิมุลลินัฟซิเขาได้อาธรรมต่อตัวของเขาโดยการเนรคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเขาหลงตัวเองแล้วว่ามีทรัพย์สมบัติมากขนาดนี้มีสวนที่อุดมสมบูรณ์มากขนาดนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาเขาพูดว่าอะไรพี่น้องรู้ไหมเขาบอกว่ามาอาดุนอันตะบีดะฮาดีอับดาฉันไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ฉันมีมันจะได้รับความพินาศแต่ว่าสิ่งที่ฉันมีทุกวันนี้มันจะอยู่กับฉันไปตลอดไม่มีวันที่มันจะพินาศเกิดอะไรขึ้นพี่น้องชายคนนี้เนรคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอคิดว่าสิ่งที่เขามีในดุนยานะคือสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้แก่เขานั่นคือความรักของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้แก่เขาใช่ไหมครับและเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขามีมันไม่มีวันที่จะหมดไปแต่พี่น้องจำได้ใช่ไหมว่าเหตุการณ์แบบนี้มันคืออะไรอิสติดรอจ
มันคืออิสติดรอจอิสติดรอจคือคนที่ทำความผิดและยังไม่ได้รับการลงโทษคนที่ได้รับสิ่งที่ดีแต่ใช้ไปในหนทางที่ไม่ดีและยังไม่ได้รับการลงโทษคิดดูว่าฉันยังดีเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษฉันอัลลอฮ์ไม่เอาผิดฉันทำความดีมาเยอะคิดแบบนั้นพี่น้องนี่แหละคือลักษณะของชายคนนี้ใช่ไหมครับแสดงบอกให้เรารู้ถึงอะไรบอกให้เรารู้ว่าหากว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราอย่าหลงนะอย่าหลงกับทรัพย์สินที่เรามีนะอย่าหลงกับอำนาจที่เรามีนะอย่าหลงกับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่เรามีนะเพราะอะไรพี่น้องเพราะหากว่าเราจะอาลาประสงค์ที่จะพลิกมาลัยแล้วเนี่ยเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยอัลลอฮฺจะอะไรจริงบอกว่าอะไรบอกว่าชายคนนั้นพอบอกว่าฉันไม่คิดว่าทรัพย์สินที่ฉันมีมันจะพินาศแปลว่ามันจะอยู่กับฉันไปตลอดเขาพูดต่อบอกว่าวะมาอาดุนนุสาอะตะกออีมาจันและสิ่งที่เลวร้ายที่ตามมาก็คือชายคนนั้นบอกว่าและฉันก็ไม่คิดว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นโอ้สตักฟิรุลลอฮ์พอคิดว่าตัวเองมีดีมากขนาดนี้แล้วเนี่ยปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เลยเนรคุณแล้วนะเขานี่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์โดยการไม่เชื่อว่าจะมีวันกิยามะห์ใช่ไหมไม่เชื่อว่าจะมีวันกิยามะห์เพราะอะไรก็ฉันมีขนาดนี้แล้วเนี่ยมีขนาดนี้ไม่มีทางหรอกไม่เชื่อแล้วใช่ไหมครับพอตาทั้งที่ทำความผิดอยู่ขนาดนี้ไม่เห็นโดนอะไรไม่เห็นเป็นอะไรไม่มีรางวัลกิยามะห์วะลาอิรูดิตุอิลาร็อบบีแต่ถ้าหากว่าจะมีวันกิยามะห์จริงๆเหมือนที่เจ้าว่าคนซอแรกคนที่เตือนหากว่าจะมีวันกิยามะห์จริงๆเหมือนที่เจ้าว่าใช่ไหมละอัจดันนะค่อยรอมมินฮามุงกอลาบะเมื่อฉันต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ฉันจะต้องกลับไปเจอการตอบแทนที่ดียิ่งเสียกว่าวันนี้เพราะเขาคิดว่าอะไรคิดว่าสิ่งที่เขาได้รับในดุนยาเนี่ยนะวันนี้นะนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์เมตตาเขานั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์รักเขาขนาดดุนยายังได้แบบนี้หากว่าต้องกลับไปวันกิยามะห์ฉันจะต้องได้มากกว่านี้แต่นั่นไม่ใช่พูดเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อนะแต่พูดเพราะเย้ยหยันไม่มีทางแต่ถ้าหากว่าต้องกลับไปจริงๆวันกิยามะห์ฉันจะต้องได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนเป็นไปได้ไหมพี่น้องพี่น้องเปรียบเทียบตัวเราเนี่ยหากวันนี้เราทั้งหมดเข้าไปนั่งเรียนในสถาบันหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเราไปเรียนกัน1ปี2ปี3ปีพอใกล้จบผู้บริหารอธิการบดีบอกว่าวันนี้ทุกคนแยกย้ายกลับบ้านแยกย้ายกลับบ้านกันให้หมดที่เราเรียนผ่านมาทั้งหมด3ปี4ปีเราเรียนไปเล่นๆไม่มีการสอบไม่มีการให้มอบประกาศนียบัตรไม่มีอะไรทั้งสิ้นกลับบ้านเลยพี่น้องยอมไหมเป็นไปได้นะพี่น้องเรียนมาทำงานสุดท้ายแล้วบอกที่เรียนมาไร้สาระเรียนไปอย่างนั้นแหละเรียนไปเล่นๆคนบ้ายังไม่ยอมเลยพี่น้องแล้วพี่น้องคิดแล้วว่าเราจะสร้างชั้นฟ้าทั้ง7ชั้นพื้นแผ่นดินทั้ง7ชั้นต้นไม้ลำธารแม่น้ำสัตว์ต่างๆสิ่งต่างๆมาลาอิกะห์ยินเราจะสร้างประชาชาติมากี่ประชาชาติแล้วแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงยุคเราเนี่ยใช่ไหมครับนบีกี่ท่านนะที่ถูกส่งมาคัมภีร์กี่เล่มนะที่ถูกประทานมาเป็นไปได้เหรอเมื่อเราตายแล้วทุกอย่างจบไปเป็นไปได้หรือไม่เนาะเป็นไปไม่ได้แสดงว่าอะไรแสดงว่ามาถึงวันหนึ่งพวกเราทุกคนจะต้องถูกทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเราแต่ละจึงถามบอกว่าอาฟะฮาซิบะตุมอันนามะคอลักนากุมอะบะซาพวกเจ้าคิดจริงๆเหรอว่าการที่พวกเจ้าที่เราสร้างพวกเจ้าขึ้นมาอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างพวกเจ้าขึ้นมาแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างพวกเจ้าขึ้นมาแบบอับดุแปลว่าไร้สาระสร้างมาแบบว่าเปล่าประโยชน์ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องถูกห้ามจากอะไรไม่มีการคิดบัญชีแบบนั้นเหรออัลเลาะห์บอกว่าอันนะกุมอิไลนาลาตุรญาอูนหรือพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าไม่ต้องกลับคืนสู่เราหรือพวกเจ้าไม่ตายหรือไม่ต้องกลับมาเจอเราในวันกิยามะห์หรืออัลเลาะห์ตะอาลากล่าวว่าอีกอายะห์นึงบอกว่ากะมาบะดะนาเอาวะละคอลกินนูอีดูเหมือนดังที่เราได้สร้างพวกเจ้ามาในครั้งแรกเราจะให้พวกเจ้ากลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงคือหลังจากความตายจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนึงวะดันอะลัยนานั่นเป็นสัญญาของเรา
อินนากุนนาฟาอิลีนและเราจะปฏิบัติในสิ่งที่เราได้สัญญาเอาไว้อย่างแน่นอนฉะนั้นคนคนนี้คนไม่ดีคนนี้คิดว่าสิ่งที่เขามีในดุนยานะมีมากนะคือความรักของอัลลอฮ์นั่นคือความดีงามที่อัลเลาะห์ตะอาลารักเขาและให้แก่เขาจนกระทั่งทำให้เขาคิดว่าไม่มีทางที่วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเขาต้องกลับไปในวันกิยามะห์แน่นอนว่าเขาจะต้องได้รับการตอบแทนอย่างดีงามมากกว่าสิ่งที่เขาได้รับในดุนยาและไม่มีทางที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษเขาอย่างแน่นอนแต่พอคนซอและคนนี้ได้ยินสิ่งที่เพื่อนของเขาเคยที่พูดเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนกันได้ยินสิ่งที่เขาพูดนะเขานิ่งเฉยไหมนิ่งเฉยไหมเขาไม่นิ่งเฉยเพราะคนเราเวลาที่เห็นความผิดซึ่งหน้าแล้วสามารถที่จะห้ามได้แต่เราไม่ห้ามนั่นเป็นอันตรายด้วยเหตุนี้เองคนซอลและคนนี้พอเห็นความผิดที่เกิดขึ้นซึ่งหน้าและคนที่ทำความผิดไม่ใช่ใครที่ไหนเพื่อนของเขาเองก็เลยเตือนโดยการพูดที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกเล่าให้ฟังในกุรอานบอกว่ากอละละฮูซออิบูฮูวะฮูวะยูฮาวิรุเมื่อนั้นคนซอและคนที่เพื่อนของเขาคนนี้ก็พูดกับเพื่อนของเขาที่เป็นคนไม่ดีโดยตอบโต้แย้งในสิ่งที่เพื่อนของเขาพูดออกมาในตอนแรกบอกว่าอะไรไม่มีทางที่ทรัพย์สินที่ฉันมีมันจะพินาศและไม่มีวันที่ฉันจะต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ตะอาลาในวันกิยามะห์ต่อให้ฉันต้องกลับไปในวันกิยามะห์ฉันจะต้องได้รับการตอบแทนดียิ่งเสียกว่าทุกวันนี้เสียเขากลับพูดมาเลยพี่น้องอากาฟัตชาวพูดแบบนี้ชาวกำลังเนรคุณต่ออัลลอฮ์นะชาวกำลังปฏิเสธต่ออัลลอฮ์นะปฏิเสธต่อใครบิลลัดีขอละกอกะบิลลัดีขอละกอกะมินตุราบินซุมมะมินนุตฟะตินซุมมะซาวากะรอจูลานี่เจ้ากำลังปฏิเสธต่อผู้ที่สร้างเจ้ามาจากดินแล้วก็สร้างเจ้ามาจากน้ำเชื้อหมายถึงใครเราจะอาศัยท่านนบีอาดัมมาจากดินแต่ลูกหลานท่านนบีอาดัมเกิดมาจากน้ำทั้งหมดพวกเราถูกสร้างมาจากน้ำแต่ท่านนบีอาดัมที่ถูกสร้างมาจากดินซุมมาซาวากอรอจูลาแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็สร้างเจ้าขึ้นมาให้เจ้ามีร่างกายที่สมส่วนที่สวยงามเป็นคนให้เจ้าเป็นคนที่เดินได้ที่พูดได้ที่ทำได้เนี่ยเจ้ากับปฏิเสธอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนั้นلكنهو الله ربي แต่ถ้าว่าอัลลอฮ์พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าของฉันขอซอและพูดพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าของฉันวะลาอุชรีกุบิร็อบบีอะฮาดาและไม่มีวันที่ฉันจะทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดและเขาก็เตือนเพื่อนของเขาแล้วกันโดยการพูดบอกว่าวะลาอูลาอิดดะคันตะจันนะตะกะกุนตะมาชาอัลลอฮ์วะลากุวะตะอิลลาบิลลาอินตะรอนีอานะอะกัลุมินกะมาลาวะวะลาดาทำไมเจ้าตอนที่เจ้าเดินเข้าไปในสวนของเจ้าทำไมเจ้าจึงไม่พูดบอกว่ามาชาอัลลอฮ์นี่ใครสอนคนสอนแล้วคนผู้ศรัทธาเขานี่ทำไมเวลาที่เจ้าเห็นความดีงามที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่เจ้าทำไมเจ้าไม่พูดมาชาอัลลอฮ์ลากูวะตะอิลลาบิลลาโอ้นี่ช่างเป็นความดีงามช่างเป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่ฉันไม่ใช่บอกว่าของเจ้านั่นคือเนรคุณใช่ไหมแล้วทำไมเจ้าไม่พูดหากว่าไม่ใช่เพราะอำนาจไม่ได้เพราะกำลังของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วนะฉันไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตไม่สามารถที่จะมีทรัพย์สมบัติเช่นนี้ได้ทำไมเจ้าไม่พูดเช่นนี้ถึงแม้ว่าเจ้าจะมองเห็นว่าฉันเนี่ยมีทรัพย์มากกว่าเจ้ามีลูกหลานน้อยกว่ามีทรัพย์น้อยกว่าเจ้ามีลูกหลานน้อยกว่าเจ้าก็ตามตรงนี้สอนอะไรพวกเราไปน้องสอนให้พวกเรารู้ว่าเวลาใดก็ตามที่เราได้รับกับสิ่งที่ดีงามได้รับความโปรดปรานมีทรัพย์สินมีเงินทองมีค่ามีบริวารเราควรจะกล่าวว่ามาชาอัลลอฮ์ลากูวะตะอิลลาบิลลาห์พูดให้ติดปากไปน้องเวลาที่เราเห็นพี่น้องของเราได้รับในสิ่งที่ดีเราก็จะพูดว่ามาชาอัลลอฮ์ลากูวะตะอิลลาบิลลาห์ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องพูดให้ติดปากสอนให้ลูกของเราสอนให้ภรรยาของเรากล่าวถ้อยคำนี้ไม่ใช่พอเห็นอะไรเห็นของดีโอ้นี่เห็นไหมสักฟิรุลลอฮ์เราควรจะพูดว่ามาชาอัลลอฮ์พอเห็นของพี่น้องเรามีโอ้แม่มีสองอย่าง
คนที่เรียกว่าอวยกันจนกระทั่งว่าเกินเลยเถิดกลายเป็นคนอิจฉาริษยาแหมนี่คือลักษณะที่เป็นอันตรายผู้ศรัทธาสอนว่าให้การบอกมาชาอัลลอฮ์ลากูวะตะอิลลาบิลลาห์ใช่ไหมครับและเขาพูดอะไรต่อพี่น้องรู้ไหมนะฉะนั้นเขาขอดุอาพอเห็นพี่น้องเขาได้รับในสิ่งที่ดีใช่ไหมเห็นชายคนนี้ได้รับสิ่งที่ดีอันมากมายใช่ไหมเขาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการกล่าวบอกว่าฟะอัชาร็อบบีอัยยุตียะนีค็อยรอมมินญันนติกและฉันปรารถนาและฉันหวังว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะประทานให้ฉันได้รับสวนที่ดียิ่งกว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เจ้าถึงแม้วันนี้ไม่มีใช่ไหมแต่ฉันไม่เนรคุณต่ออัลลอฮ์ฉันไม่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์ไม่ปฏิเสธต่อพระองค์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานในสิ่งที่ดีให้แก่ฉันและหวังว่ามันจะดีกว่าสิ่งที่พระองค์ประทานให้แก่เจ้าใช่ไหมครับและเขาขอดุอาต่อบอกว่าวายูซีลาอะลัยฮาฮุสบานมินัสซะมาและฉันหวังว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะลงโทษจะส่งการลงโทษลงมาจากเบื้องบนสายฟ้าลมพายุน้ำฝนมาเพื่อทำลายสิ่งที่คนคนนี้มีฟาตุสบิฮัสไอดันซาลกอจนกระทั่งสุดท้ายแล้วสวนที่เขามีทั้งสองสวนอันใหญ่โตอุดมสมบูรณ์เขียวขจีที่สวยงามพอได้รับการลงโทษแล้วมันกลายเป็นว่าเหลือเพียงแค่ผืนดินที่ว่างเปล่าเดินก็ไม่ได้ไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวแปลว่าชายคนนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้จัดการกับคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอายุสบิฮะมาอูฮาฆอรอฟะลันตัสตะตีอะลาฮุฏอลบะหรือไม่อัลลอฮ์จะอะไรก็ทำให้เจ้าเนี่ยน้ำที่เจ้าเคยมีอุดมสมบูรณ์มันเหือดแห้งจนกระทั่งว่าเจ้าไม่สามารถที่จะหาน้ำมารดต้นไม้ที่เจ้ามีได้แต่แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาของชายคนนี้ว่าจะอะไรตอบรับดุอาของชายคนซอแรกคนนี้โดยการที่อัลลอฮฺจะอะไรส่งลมพายุน้ำฝนตกลงมาแบบว่าต่อเนื่องไม่หยุดตกมาที่ไหนตกลงมาบนสวนทั้งสองสวนของชายคนนี้สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นไปน้องอัลลอฮฺบอกว่าอูฮีตอบีซามารีฮีว่าอูฮีตอบีซามารีพระองค์ตรัสส่งฝนลงมาแล้วเนี่ยผลมากรากไม้ต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งหมดของเขาพินาศหมดเลยไม่มีอะไรเหลือดีเลยไปน้องฟาสบะฮายุกัลลิบุกะฟัยอะลามาอันฟะกาฟีฮาวะฮียะคอวียะตุนอะลาอูรูชิฮาสุดท้ายแล้วเขาทำอะไรไปน้องพลิกฝ่ามือกำฝ่ามือเอาไว้ด้วยความท้อแท้ไม่เหลืออะไรเลยตอนตื่นมาในตอนเช้าไม่มีอะไรเหลือเลยไปน้องสุดท้ายอยู่ในสภาพนั้นท้อแท้หมดหวังเศร้าสร้อยทุกอย่างที่เขาลงไปทั้งหมดใช้จ่ายไปทั้งหมดเนี่ยมันพินาศคอวียะตุนอะลาอูรูชิฮาว่ามันพินาศมันกลับตลปัดไม่มีอะไรเหลือเลยวะยะกูลูยาไลตานีลัมอุชริกบิร็อบบีอะฮะดาแล้วเขาก็พูดขึ้นบอกว่าโอ้ฉันไม่น่าเลยฉันไม่น่าทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแปลว่าอะไรแปลว่าพอไม่มีอะไรเหลือแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเหลือแล้วคนเรามักจะคิดได้แต่ปัญหาคือมาคิดได้ตอนที่ไม่เหลือแล้วทันไหมไม่ทันแล้วพี่น้องอัลลอฮ์ให้คนคนนี้มาเตือนแทนที่จะกลับเนื้อกลับตัวแต่งกลับกลายเป็นยิ่งจองหองใหญ่ยะโซโอหังทนงตนมากกว่าเรื่องปฏิเสธเราจะลงโทษฉะนั้นบอกให้เรารู้ว่าเวลาใดก็ตามที่เราจะเตือนเราเนี่ยโทรศัพท์เตือนเราให้ใครเตือนเราเนี่ยและหากว่าเรายังดึงดันที่จะไม่ฟังจงระวังจงระวังตัวอย่างของชายคนนี้เห็นไหมจงระวังให้ดีพอเราบอกว่าลำจากุลละหูฟีอาตุยังซูรูนะหูมินดูนิลละวามากานะมุนตอซิรอเมื่ออยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเหลือเขาได้บริวารที่มีคนงานทาสทั้งหลายทรัพย์สมบัติไม่มีใครสามารถจะช่วยเหลือเขาได้นอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากอยู่ในความยากลำบากนะใครช่วยเหลือเราได้ไหมพี่น้องไม่มีอัลลอฮ์เท่านั้นแต่เมื่อมีสภาพแบบนี้ใครจะช่วยเราได้เ
ว่ามากานมุนตัซิรแม้แต่ตัวเขาเองก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หมดแล้วไม่เหลือใช่ไหมครับฮูนาลิกันวะลายาตูลิลลาฮิลฮักโดยเหตุนี้นะครับการที่คนคนหนึ่งจะได้รับการช่วยเหลือนั้นคือใครคือผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาปกป้องเขาคือผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาคุ้มครองเขานั่นหมายความว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นผู้ศรัทธาแสดงว่าคนที่จะได้รับการช่วยเหลือจะได้รับการปกป้องจะได้รับการคุ้มครองคือผู้ศรัทธาที่ประกอบคุณงามความดีที่มีอีมานที่ถูกต้องที่ทำการงานที่ตรงกับแบบอย่างที่อัลเลาะห์ใช้ที่ตะรอซูลใช้ฮุวะคอยรุนซะวาบวะคอยรุนอุกบาและคนที่ทำความดีเท่านั้นแหละคนที่ยึดมั่นในหัวใจอัลเลาะห์ตะอาลาเท่านั้นแหละที่เขาจะพบกับรางวัลตอบแทนที่ดีงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งบั้นปลายในท้ายชีวิตในวันกิยามะห์การตอบแทนจะดียิ่งเสียกว่าสิ่งที่ได้รับในดุนยาสำหรับใครสำหรับคนที่มีอีมานดังนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับสิ่งที่เตือนให้พวกเรารู้ว่านี่คือตัวอย่างของคนสองคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตือนพวกเราแล้วในอัลกุรอานให้พวกเราระวังถึงบั้นปลายอันเลวร้ายสำหรับคนที่เขาเนรคุณต่ออัลเลาะห์คนที่ปฏิเสธต่อและคนที่ทำชีริกต่อและสุขานุวัตาคนที่ยะโสคนที่อวดดีคนที่ไม่ยอมจำนนต่อและสุขานุวัตาและเราสุนของพระองค์ดังนั้นจะเป็นน้องผู้ที่มีอิมานต่อและจาระทั้งหลายครับนี่คือตัวอย่างที่อันตรายที่เราทุกคนจะต้องระวังและออกห่างดังนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่บนดุนยามีใครหลีกเลี่ยงบททดสอบได้ไหมไม่มีใช่ไหมครับแต่ยิ่งเราได้รับบททดสอบมากยิ่งเท่าใดและเราอดทนนั่นยิ่งจะเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่เราได้รับในวันกิยามะห์ใช่ไหมครับฉะนั้นการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้รับความสะดวกสบายในดุนยาจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะแต่คนที่ได้รับความดีงามนั้นในดุนยาเมื่อถึงวันกิยามะห์เขาอยากจะได้รับบททดสอบเหมือนคนที่ได้รับบททดสอบหนักๆผมจบหะดีษบทนี้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายะวัดดุอะห์ลุลอาฟิยะติยะอ์มัลกิยามะห์حين يعطى اهل البلاء الثواب ท่านรอซูลบอกว่าคนที่ตอนครั้งที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสะดวกสบายมีความปลอดภัยไม่มีสงครามไม่มีความกลัวมีแต่ความสบายแต่มาถึงวันกิยามะห์พอเขาเห็นคนที่ได้รับบททดสอบในดุนยาได้รับการตอบแทนทำไมพี่น้องلو ان جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقارب เขาอยากที่จะให้ตอนที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยอยากจะได้รับบททดสอบหรือแม้กระทั่งได้รับถูกอะไรพี่น้องตะขอเหล็กเกี่ยวขูดที่ร่างกายของเขาเนี่ยอยากจะได้รับเหลือเกินเมื่อครั้งที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาเพราะอะไรเพราะเห็นรางวัลอันยิ่งใหญ่สำหรับคนที่เคยได้รับบททดสอบหนักๆและเขาอดทนและผ่านมันมาได้ได้รับในวันกิยามะห์แสดงว่าอะไรแสดงว่ายิ่งเราได้รับบททดสอบมากยิ่งเท่าไรจะต้องอดทนให้มากๆนะครับด้วยเหตุนี้บรรดาซอฮาบะห์มีคำพูดบอกว่าอะไรเวลาที่บรรดาซอฮาบะห์ได้รับบททดสอบด้วยกับสิ่งที่ดีเนี่ยยังไม่ทำให้พวกเขาดีใจเหมือนกับตอนที่ได้รับบททดสอบด้วยกับความยากลำบากเพราะรู้อะไรรู้ถึงรางวัลอันยิ่งใหญ่หน้าที่อัลลอฮฺสุภาพนุวาจาละเมื่อเราอดทนต่อบททดสอบแล้วนั่นนะครับขออัลลอฮฺสุภาพนุวาจาละเมตตาและประทานความดีงามให้แก่พวกเรานะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัม